และชื่อที่ผมจะประกาศต่อจากนี้นะครับโหเป็นรางวัลสูงสุดของค่ำคืนนี้เลยนะครับและนางสาวสารสังเคราะห์ประจำปี2014ได้แก่และนางสาวสารสังเคราะห์ประจำปี2014 Thailand Universe เอ้ย Universe Thailand คือยูโปรดักชั่นมากเลยไอเป็นเลยละกันนะคะขอบคุณสำหรับตำแหน่งนี้สวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการสารสังเคราะห์สังเคราะห์ทุกข่าวสารเพื่อวัยรุ่นเรื่องที่ไม่รู้จะได้รู้เรื่องที่ไม่เข้าใจจะได้เข้าใจแต่ก่อนที่จะเข้าข่าวของเราเนี่ยมาแนะนำตัวก่อนดีกว่าค่ะปุ้ยสุขภัทรครับกิฟต์นิชาภาค่ะเบบี้ไมล์ปรัชญานันท์ค่ะเบบี้ไมล์เลยนะครับปรัชญานันท์ค่ะเบบี้ไมล์เลยนะครับชื่อเพราะมากนะภูมิใจนะเมื่อกี้เหมือนชื่อเองแบบเบบี้ไมล์ปรัชญานันท์ค่ะคือภูมิใจในชื่อตัวเองหรือเปล่าทำไมพูดได้รัวภูมิใจภูมิใจชื่อเพราะเบบี้ไมล์ปรัชญานันท์ค่ะนะชื่อน่ารักตายเข้าเรื่องแรกมาแบบว่าเรื่องน่ารักน่ารักกันบ้างน่ารักเท่าเบบไหมถ้าน่ารักไม่เท่าเบบนี่ไม่ฟังแล้วนะเรื่องอื่นเลยแล้วกันเพราะยังไงก็คงไม่เข้าใจหรอกนี่แหละค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะค่ะทำสำเร็จแล้วค่ะแมวแฝดจากหลอดแก้วคู่แรกของไทยโอ้ my god amazing ดีกว่าที่เขาทำแมวอ่ะมาฟังรายละเอียดกันดีกว่านะคะนี่เลยค่ะทีมนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะได้ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะในการให้กำเนิดลูกแมวจากการผลิตสนธินอกร่างกายหรือการทำลูกแมวหลอดแก้วโอ้ยเก๋ป่ะเหมือนเด็กหลอดแก้วแต่นี่เป็นแมวค่ะโดยเป็นแมวฝาแฝดนะคะที่เกิดจากหลอดแก้วคู่แรกของไทยซึ่งได้ชื่อและชื่อบ้องหวิวกับหนักอึ้งแปลว่าตัวหนึ่งผอมตัวหนึ่งอ้วนอะไรอย่างงี้แน่เลยอ่ะแต่หนักอึ้งนี่ชื่อมงคลไหมฮะดูหนักๆไงไม่ดูเนาะหนักแน่นไงมันนี่คือลูกหนักอึ้งแบบดูหนักแน่นไงเป็นคนหนักแน่นเป็นแมวหนักแน่นคิดดีอย่างนั้นเหรอเอาจริงที่พูดออกมาเนี่ยเอาจริงๆอ่ะตั้งชื่อมันก็ต้องมงคลใช่ไหมล่ะอย่างชื่อปุ้ยอย่างเงี้ยข้ามไปพิงบอกแล้วนะว่าพิงเนี่ยไม่ได้กัดพี่แอมไปอย่าโอเคค่ะแล้วไงต่อเราเดี๋ยวกันต่อนี่จะบอกว่าทั้งนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยมีแมวมงคลทั้งสิ้น17ชนิดด้วยกันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่4แล้วที่เหลือเนี่ยก็จะมีวิเชียรมาศนะคะมีสุภลักษณ์กลจาแล้วก็สีสว่างค่ะซึ่งทุกวันเนี่ยจะหายากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์ขึ้นทุกวันก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับน้องแมวสายพันธุ์พวกนี้แล้วกันที่จะแบบว่าอาจจะสามารถโคลนนิ่งได้ในภายภาคหน้าค่ะเนาะเก๋ป่ะต่อไปก็จะแบบโคลนนิ่งสัตว์ใช่เอาไว้ให้ลูกหลานเราดูใช่รวมถึงใช้กับสัตว์ป่าพันธุ์ที่สายพันธุ์ใกล้เคียงกับแมวด้วยก็อาจจะทำสำเร็จนะแต่จะมาโคลนนิ่งหรือจะมาทำหลอดแก้วเลยก็แล้วแต่นะอย่ามาทำกับพริ้งเพราะว่าพริ้งอ่ะมีอยู่หนึ่งเดียวในโลกพริ้งไม่อยากจะมีทายาทพริ้งอยากโดดเด่นพริ้งอยากโดดเดี่ยวพริ้งอยากโดดเด่นสำหรับการผสมเทียนหลอดแก้วลูกแมวเนี่ยนะคะเป็นการนำเอาอสุจิไปผสมกับไข่อ่อนที่สุกแล้วต้องหันหน้าไปอสุจิและไข่อ่อนที่สุกแล้วและไข่อ่อนอยู่ตรงไหนก็นั่นแหละอสุจิและไข่อ่อนที่สุกแล้วในหลอดทดลองซึ่งเดิมเนี่ยใช้เป็นหลอดแก้วเป็นกระบวนการเกิดนอกร่างกายเลี้ยงแบบสภาวะธรรมชาติให้เกิดตัวอ่อนขึ้นมาจริงๆเนาะแล้วก็นำไปฝากในตัวแม่แมวอะไรตัวแม่แมวในตั้งท้องแทนที่เรียกว่าอุ้มบุญนั่นแหละอุ้มบุญนี่ก็เหมือนอุ้มรักแมวเหมือนอุ้มรักไม่เหมือนอะไรโอ้นี่อยากจะได้แมวตัวใหม่ขึ้นมาเก๋เนาะเออน่ารักน่ารักพอไหมช่วงนี้พอแล้วรู้สึกว่าเข้มข้นประมาณนึงแล้วใช่เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ช่วงหน้าแล้วกันอีกครู่เดียวครับค่ะกลับมาอยู่กันต่อกับรายการสารสังเคราะห์สังเคราะห์ทุกข่าวสารเพื่อวัยรุ่นนี่เพิ่มเองแต่พูดคำนี้แล้วเมื่อกี้เขาจะพูดแล้วแบบแล้วกล้องตัดไปแล้วด้วยไม่นัดเลยสังเคราะห์ทุกข่าวสารเพื่อวัยรุ่น
เรื่องที่ไม่รู้จะได้รู้อันนี้ไม่ต้องแล้วชอบแค่คำนี้แหละแต่เขารู้สึกขอบจากผู้วัยรุ่นรู้สึกแต่เป็นวัยรุ่นเออวัยรุ่นรุ่นอยู่แล้วรุ่นอะไรนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวกันที่สหรัฐอเมริกาบ้างดีกว่าว่ามีสาวคนนึงก็ไม่รู้สาวหรือเปล่าอายุ31ปีเขาแอปเป็นเด็กอายุ15ทำได้เห็นทำบ่อยไม่ได้แอปเป็นเด็กเมื่อกี้อายุ36แล้วใช่ปะตลกเหรอใช่ไหมไม่ใช่เมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่ไม่บอกเดาเอง30แล้วชัวร์เลยไอ้บ้าเขานี่ค่ะมีสาววัย31ใช่ไหมแอปเป็นเด็กอายุ15ปีแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยเกือบปีเลยก็คือว่าคนนี้เนี่ยค่ะชื่อนางแชร์ไรแชร์ไรอะไรกับไดมอนด์เนาะแชร์ไรเฮ้ยอย่าไปเล่นชื่อเขานางแชร์ไรสตีเฟนเนี่ยนะคะเขาก็แฝงตัวอยู่ในคราบเด็กสาวชื่อ Charity Johnson ก็ถูกเจ้าหน้าที่เมืองลองวิวนะคะในรัฐเท็กซัสเนี่ยจับกุมตัวเอาไว้ได้หลังจากที่เขาเนี่ยไปก่อคดีปลอมแปลงตัวเป็นเด็กกำพร้าจนมีผู้ใจบุญเนี่ยรับไปอุปถัมภ์แถมยังส่งไปเรียนด้วยกับเด็กเกรด10นานกับ1ปีเลยคือมีคนแบบอุ้ยรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กอะไรเงี้ยก็เลยแบบอุ้ยเด็กกำพร้าสงสารรู้สึกว่าเขาจะหลอกว่าโดนครอบครัวข่มขืนมาสักอย่างแต่เขาไม่ได้เรียนหนังสือก็ดีออกจะกลับไปเรียนกับเด็กเกสไม่แต่เขาโกหกคนอื่นนะสมมติเป็นอายุเท่านี้แล้วเป็นแบบอาแบบอายุ14ทำไงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยสินยาคนละคนยังไงแหม่น่ารักจังเลยแล้วทีนี้เนี่ยนางชาเมกาเนี่ยนะคะผู้ที่รับเขามาเลี้ยงเนี่ยก็เริ่มแบบเอะใจแล้วเอ้ยเลี้ยงไปเลี้ยงมาทำไมเริ่มดูเหมือนไม่ใช่เด็กพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างอะไรเนี่ยจากแบบเมื่อกี้เป็นไงเหมือนไม่แบบอินโนเซนต์เริ่มมีจิตเริ่มแบบพอมีอะไรแบบมากระทบก็เลยแบบหลุดแก้วมาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเริ่มที่จะโพสต์ถามดูในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเนี่ยแบบรู้จักคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าเผื่อเป็นญาติหรืออะไรอย่างงี้ไงเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไปติดต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จปุ๊บก็มีคนติดต่อกลับมา4คนด้วยกันบอกเนี่ยรู้จักคนนี้แหละนางไม้ไม่อยากยุ่งอีกอะไรอย่างงี้นางเป็นคนลวงโลกซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็เลยสอบปากคำแล้วก็ซักประวัติจนเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับจริงๆว่านางแบบแอปเด็กมโนไม่ใช่เด็กคนนี้จริงเพื่ออะไรอ่ะทำเพื่ออะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่ออะไรนะตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวไปอยู่ในคุกแล้วไม่หรอกว่าต้องมีเหตุผลต้องมีที่มาเขาอาจจะชอบเรียนหนังสือการโกหกเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีนะคะไม่มีอะไรดีเลยอย่าทำแล้วก็อย่าคิดว่าจะไม่มีใครจับได้อ่ะยังอยู่กันที่สหรัฐอเมริกาดีกว่าเมื่อกี้ค่อนข้างแบบว่าเนาะเป็นเรื่องราวแบบว่าที่น่าสนใจโหดร้ายแบบแปลกๆอะไรอย่างงี้ของพี่เนี่ยไม่แปลกแต่ว่าน่าสนใจเช่นกันคือปกติทราบไหมเวลาไปอเมริกาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปกินอาหารร้านไหนอย่างเงี้ยเราต้องทิปเขานะเป็นมารยาทเป็นมารยาทเลยที่เราต้องปฏิบัติเลยใช่มั้ยต้องปฏิบัติจะทิปมากทิปน้อยก็คือแล้วแต่เราคือเหมือนว่าถ้าเกิดเขาบริการดีเราก็ต้องควรจะทิปให้เขาดีหน่อยถ้าเกิดบริการแย่อะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะแบบถือว่าเป็นวัฒนธรรมของอเมริกาคืออย่างที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยเป็นอย่างญี่ปุ่นก็คือจะไม่มีการทิปเขาจะบอกเลยว่าห้ามทิปทุกอย่างเขาจะแบบรวมไปกับค่าอาหารแล้วเดี๋ยวเขาจะไปจัดสรรเรื่องแบบว่าค่าจ้างให้กับพนักงานเสิร์ฟของเขาเองถ้าทิปนี่คือโดนด่าใช่ไหมใช่มันแบบเฮ้ยไม่ใช่ครับชั้นอะไรเอาเศษเงินคุณกลับไปคุณรู้ไหมว่าขนาดต้องนู่นก็รู้ตัวแปลว่าเอาเศษเงินคุณกลับไปเหรอเออเป็นภาษาญี่ปุ่นเก่งมากเก่งมากอ่ะก็นั่นแหละก็เป็นอย่างที่พี่พูดไปว่าแบบว่าพนักงานส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับค่าทิปแบบว่าเป็น 10-20% ของค่าอาหารอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ที่พี่จะมาเล่าข่าวในวันนี้คือมันเป็นเทรนด์ใหม่ของร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะนิวยอร์กนะครับกลับกลายเป็นการยกเลิกทิปพนักงานทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ทางร้านเนี่ยจะเป็นการแบบว่าจ่ายค่าแรงพนักงานเพิ่มขึ้นแทนคือก็ดีนะยูไม่ต้องมาทิปแล้วนี่เจ้าของร้านสหรัฐไม่ต้องมาทิปพนักงานของผมแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นเงินเดือนให้พนักงานผมเองให้เขาลาไปพักหน่อยไหมเจ้าของร้านใช่ไหมน่าจะเครียดกับงานมากอ้าวแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาให้เพิ่มค่าอาหารแพงขึ้นไงคือโดยร้านอาหารเนี่ยเขาเริ่มใช้นโยบายแบบไม่จ่ายทิปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ใช้นโยบายเนี้ยคือก็จะเป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างหรูหรามีระดับมีระดับซึ่งนโยบายดังกล่าวเนี่ยจะช่วยให้พนักงานเนี่ยโอ้โหแบบ
ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเผชิญไม่ต้องเผชิญกับลูกค้าที่แบบขี้งกแบบคิดน้อยอะไรเงี้ยเขาก็กลัวจะเจอลูกค้าแบบนั้นไงเออทีนี้ก็คือถือว่าแบบก็เพิ่มค่าอาหารให้แพงขึ้นเลยดีกว่าและไอ้ส่วนที่เพิ่มนั้นก็คือค่าเอาไปจ่ายเด็กแต่ทิปใช่ใช่แล้วถ้าบางร้านเขาไม่จ่ายล่ะแบบแอปไงไม่แต่เขาทำเพื่อสร้างความเท่าเทียมในทิปอันนี้เขาทำกฎนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างพนักงานแล้วก็เออแบบพนักงานหน้าร้านและพนักงานหลังร้านด้วยเพราะบางทีพนักงานหลังร้านก็แบบว่าอ้าวฉันจะไม่ได้ทิปตอนไหนอะไรเงี้ยพนักงานหน้าร้านก็แบบว่าไปแอลไปสิลูกค้าแบบ Hey guys แบบเฮ้ยอันนี้แกงเขียวหวานนะครับเอาเมื่อกี้ยังเฮ้ยกายอยู่เลยมาแกงเขียวหวานแล้วครับแล้วว่าจบผิดแปลให้ไงยูแปลแซวเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะไม่เท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยครับดีนะแต่ข้อเสียของนโยบายดังกล่าวคือลายพอลูกค้าเปิดเมนูอาหารแล้วก็ถึงกับพังงะแบบโอ้ my god ไม่กินดีกว่าแบบนี้ what the heck แบบโอ๊ยตกใจอ่ะว่าทำไมข้าวผัดทางนี้ก็เขาต้องขึ้นค่าอาหารเพื่อเอาเงินส่วนนี้ไปจ้างพนักงานหลิงเนี่ยในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าลองคิดดูว่าเขาเข้าร้านแบบที่ไม่รวมค่าเซอร์วิสชาร์จอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. ค่าอาหารเหมือนจะดูถูกใช่ไหมเหมือนจะดูแบบว่าราคาแบบไม่สูงอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. เขาก็รู้สึกแบบเฮ้ยร้านนี้ดีอะอาหารไม่แพงอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. โดยที่หารู้ไหมว่าเมื่อเขารวมแบบว่าเงินที่เขาต้องทิปพนักงานด้วยตัวเองเพิ่มไปอีกอะ uh-huh. จริงๆแล้วรวมๆกันอะเขาอาจจะเสียเงินมากกว่าแบบเสร็จแล้วแบบรวมค่าเซอร์วิสชาร์จไปในอาหารแล้วคือเห็นครั้งแรกว่าสูตรอาหารแพงไงเราก็จะบ่นนู่นนี่บ่นนั่นแต่พอเป็นอาหารถูกแล้วเราต้องเพิ่มค่าทิปเองมันก็แบบพอมาบวกเลขจริงๆแล้วอ่ะมันก็ดูเยอะที่จริงมันอาจจะมากกว่าด้วยแต่ว่าคนอเมริกันจะไม่รู้สึกเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้คิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับซึ่งเจ้าของร้านแห่งหนึ่งในนครลอสแองเจลิสเนี่ยบอกว่าเขาไม่อยากให้ชีวิตพนักงานเหล่านี้ต้องขึ้นอยู่กับความสงสารของลูกค้าซึ่งไม่สามารถแบบคาดเดาได้เลยว่าแบบว่าจะได้มากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันอะไรเงี้ยเพราะการให้ทิปของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมีจำนวนที่แตกต่างกันมากและเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้บางคนให้ทิปน้อยเพราะพวกเขารู้สึกว่าพนักงานแบบเสิร์ฟแบบไม่ค่อยร่าเริงแจ่มใสเท่าที่ควรหรือบางคนอ่ะไม่ชอบรสชาติอาหารจึงทำให้เกิดความรู้สึกแบบไม่พอใจแบบเฮ้ไม่เอาละอาหารก็ไม่อร่อยก็เลยไม่ทิปเลยละกันซึ่งแบบมันก็ไม่ใช่ความผิดของเด็กเสิร์ฟไงซึ่งอันนี้เราเคยไปเสิร์ฟนะตอนไปเรียนต่อเมืองนอกเราเคยไปเสิร์ฟแล้วเราเข้าใจความรู้สึกนี้เลยคือเหมือนแบบบางทีเราแบบไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเรารู้สึกว่าบริการดีแบบถูกต้องเป๊ะทุกอย่างแบบกลับได้ค่าทิปแบบน้อยมากเลยแต่ว่าเวลาพี่ปุ้ยไปทำงานก็ได้แต่ค่าทิปไม่ได้เงินเดือนใช่ไหมคือเขาจะมีเงินให้พี่อยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่เป็นเงินที่ไม่สูงเท่าไหร่ก็คือเขาจะให้ค่าชั่วโมงแบบชั่วโมงละ5ปอนด์อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแต่ว่าก็จะบวกกับค่าทิปด้วยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ยังดีที่ว่าเราก็ยังได้เงินประจำของเราอยู่ซึ่งนั่นแหละมันก็เป็นปัญหาแบบว่าที่ควบคุมไม่ได้พนักงานไม่สามารถคำนวณรายได้ในแต่ละสัปดาห์ของตัวเองได้เลยอ่ะดังนั้นนี่เขาเลยต้องการสร้างหลักประกันว่าพนักงานของเขาเนี่ยจะต้องมีรายได้ที่มั่นคงและเมื่อพนักงานหมดกังวลเรื่องรายได้พวกเขาก็น่าจะบริการลูกค้าได้ดีขึ้นด้วยทุกอย่างมันส่งผลกันหมดต้องฉลาดนะก็เลยจะยกเลิกพยายามจะทยอยยกเลิกวัฒนธรรมแบบทิปให้กับพนักงานนะครับจะได้ไม่เครียดด้วยนะครับถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะครับแถมยังคิดถึงความรู้สึกของพนักงานอีกด้วยสวยเนาะเรื่องต่อไปเบลจะเล่าเป็นเรื่องกับยังคงอยู่ที่อาหารเหมือนกันค่ะนี่เลยค่ะเจมี่โอลิเวอร์ค่ะจากเด็กคู่บกพร่องนะคะสู่เส้นทางของเชฟที่รวยที่สุดในโลกเดี๋ยวเดฟพูดคำว่าบกพร่องเขาบกพร่องอะไรครับนี่เลยนะคะคุณเจมี่โอลิเวอร์ค่ะเขาเกิดมาพร้อมกับโรคดิสเล็กเซียเหรอใช่เป็นแบบว่าเป็นความบกพร่องเกี่ยวกับด้านการอ่านแต่เป็นความแบบจะอ่านออกช้าใช่เป็นแบบความผิดปกติด้านการเรียนรู้แม้มีอุปสรรคนะคะแต่เขาก็สนุกกับการทำอาหารแล้วก็โชคดีที่พ่อกับแม่เขาเนี่ยมีร้านอาหารเล็กๆอยู่ด้วยเขาก็เลยได้ทำอาหารตลอดเลยแฮปปี้อย่างนี้นะแล้วก็ในปี1997ค่ะผู้จัดของทาง BBC เนี่ยเห็นแววนะคะเขาหลังจากที่ได้ออกทีวีสั้นๆในรายการทำอาหารรายการนึงเนื่องจากสไตล์การพูดที่ไม่เหมือนใครโหคนนี้พูดจาอย่างเงี้ยจัดมากต่อให้ซักผ้าหรืออะไรอยู่อ่ะต้องหันมองทีวีแน่นอนก็ใส่แซลมอนอะไรใส่แซลมอนน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยน้ำปลาก็แหละพูดความจริงคือเขาสามารถให้วิธีการทำอาหารจากยากๆอ่ะเป็นวิธีง่ายได้ก็เลยดูมีแบบดูมีสกิลไงก็เลยถูกชวนมาทำในรายการ BBC รายการนึงค่ะชื่อว่า The Naked Chef
นะซึ่งทำให้เจมี่เนี่ยดังเป็นผู้แตกเลยหลังจากนั้นรายการทีวีก็เอาเขามาออกเยอะแยะเลยเขาก็เลยกลายเป็นเชฟที่รวยที่สุดในโลกโดยที่ฟอร์มแมกกาซีนนะคะประมาณการทรัพย์สินเนี่ยว่าเขาน่าจะมีเกิน 10,000 ล้านบาทบางทีอ่ะคนเรามันก็ต้องมีข้อบกพร่องกันบ้างพี่ปุ้ยจะทำอะไรถูกใจไปทุกคนได้ยังไงล่ะฮะทำไมต้องด่าพี่ปุ้ยด้วยจะปกป้องเขาทำไมแบบเคยรำคาญเสียงมันพี่รู้สึกเป็นเงาเงาแบบเคยจุดนั้นไปแล้วเดบป่ะอาจจะรำคาญเสียงจริงนะเร็วมากเลยอ่ะแต่พี่กิฟป่ะไม่ได้จะรำคาญเสียงจริงนะเพราะเราสองคนอ่ะก็เป็นคนแบ๊วเหมือนกันไม่เสียงไม่ได้คุณเจมี่เนี่ยยังมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนอาหารของในโรงเรียนด้วยของในอังกฤษให้ดีต่อสุขภาพของนักเรียนมากขึ้นนะคะด้วยการได้รับของเขาค่ะส่งผลในการแก้กฎเกณฑ์เรื่องการจัดหาอาหารในโรงเรียนเนี่ยนอกจากนี้ค่ะทุกๆปีเนี่ยเขายังมีโครงการชื่อว่า15ซึ่งเป็นการนำเอาเด็กด้อยโอกาสหรือมีปัญหาเนี่ยเข้ามาฝึกในร้านของเขาเพื่อที่จะมีโอกาสในการทำอาชีพแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นใจบุญด้วยนะเนาะปัจจุบันนี้ค่ะคุณเจมี่โอลิเวอร์นะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารกว่า50ล้านเก๋ป่ะไม่รู้จะรวยยังไงนะแล้วก็เป็นเจ้าของหนังสือที่แบบเกี่ยวกับการทำอาหารเนี่ยขายดีกว่า20เล่มทั้งที่มีหนังสือของตัวเองมากมายเนี่ยแต่เพราะว่าโรคดิสเลกเซียเนี่ยทำให้เขาเนี่ยกว่าจะอ่านหนังสือจบเล่มนึงเนี่ยตอนนี้เนี่ยใช้เวลาปาเข้าไปตอนอายุ38ปีแล้วซึ่งหนังสือเล่มแรกที่ว่าเนี่ยก็คือนิยายเรื่องHunger Games Catching Fire สนุกแต่เขาได้ทิ้งคำคมไว้อีกอย่างนึงดีมากเลยนะหนูชอบมากเขาบอกว่าปัญหาไม่ได้มาจากอุปสรรคที่ทุกคนมีปัญหาจะเกิดก็ต่อเมื่อคนเหล่านั้นอุปสรรคมาเป็นข้ออ้างในการดำเนินชีวิตมากกว่านี่แหละเก๋นะเพราะฉะนั้นเราก็แบบว่าอย่าเอาอุปสรรคในชีวิตเนี่ยมาคิดเป็นปัญหาถ้าอยากทำอะไรจริงๆอ่ะก็ลงมือทำเลยแล้วก็ปัญหาเขามีไว้ให้แก้เหรอเนาะทีนี้เนี่ยมากันที่ข่าวดีๆกันบ้างดีกว่ามีนิทรรศการมาแนะนำกันนะคะกับนิทรรศการงานแสดงศิลปนิพนธ์ครั้งที่22ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งในงานเนี่ยขอบอกว่าเก๋มากๆคือใครที่กำลังจะเริ่มทำงานจบอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูจัดแสดงที่เมนชั่นเซเว่นนะคะเพราะว่าเขาใช้แสงแบบแบ็คไลท์อยู่ในผลงานด้วยต้องไปดูว่าจะเก๋ขนาดไหนนะคะแต่ไม่น่าจะเก๋กว่าผีเนอะเพราะเมนชั่นเซเว่นนี้คิดถึงบ้านผีสิงตลอดเลยจริงยังไม่ได้ไปเล่นเลยตอนนั้นอะนอกจากที่เขาเนี่ยจะรวมผลงานของนักศึกษาเอาไว้ให้ดูแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคอนเสิร์ตด้วยก็ยังมีการพูดคุยกับศิลปินและก็นักออกแบบอีกด้วยศิลปินที่ก็ไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าใครอยากรู้ก็ต้องไปนะคะนะซึ่งสามารถไปกันได้เลยนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่30พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนนี้จะแป๊บเดียวเองอ่ะใช่มั้ยก็ต้องรีบไปจับแค่3นาทีเองบ้า3วัน3วันนะลองไปดูค่ะค่ะจัดเทศกาลอะไร3นาทีนี่คือแบบช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะกลับมาอยู่กันต่อกับสารสังเคราะห์นะคะในช่วงข่าว IT กับกิฟค่ะแน่นอนเลยมาเจอกันแบบนี้เนี่ยนะคะวันนี้กิฟก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการ IT เนี่ยมาอัปเดตเพียบเลยค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะกิฟยังมีเคล็ดลับค่ะวิธีการชาร์จแบต iPhone กับ Android เนี่ยให้เร็วขึ้นด้วยส่วนตอนนี้ค่ะมากันที่ข่าวแรกกันดีกว่าค่ะกับการเปิดตัว youtube.co.th ในไทยอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ YouTube ค่ะเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งก็นับเป็นประเทศที่62ในโลกนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้งานเติบโตอย่างมากในแถบเอเชียค่ะซึ่งการที่ใช้งาน YouTube เวอร์ชันไทยนี้นะคะก็จะมีข้อดีนั่นก็คือจะช่วยให้การค้นหาวิดีโอที่สร้างสรรค์โดยคนไทยเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นค่ะแถมยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแบรนด์ต่างๆอีกด้วยเพราะว่าเขาค่ะเปิดโอกาสให้ผู้อัพโหลดวิดีโอสามารถสร้างรายได้ทั้งจากการให้ผู้อื่นมาลงโฆษณาและการติดตามหรือ Subscribe แบบต้องจ่ายเงินด้วยค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองเข้าไปเล่นกันดูนะคะดูซิว่าจะชอบกันหรือเปล่าค่ะส่วนต่อไปค่ะสำหรับใครนะคะที่ใช้อีเมลอยู่เป็นประจำแล้วก็กลัวว่าข้อมูลของเราเนี่ยจะรั่วไหลไปยังที่อื่นแล้วก็ลองมาฟังข่าวนี้กันดูค่ะทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย MIT และฮาร์วาร์ดค่ะได้ร่วมมือกันพัฒนาอีเมลที่ปลอดภัยที่สุดโดยใช้ชื่อว่า Proton Mail สำหรับความพิเศษของ Proton Mail นี้นะคะตามที่มีการกล่าวอ้างกันเนี่ยก็คืออีเมลของที่นี่ค่ะจะไม่สามารถแฮกข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นสายลับหรือว่าแฮกเกอร์ที่ไหน
ก็ตามเพราะว่ามีการเข้ารหัสแทบจะทุกกระบวนการเลยค่ะตั้งแต่ส่งอีเมลไปจนถึงการเปิดเมลเลยแถมสำนักงานใหญ่นะคะยังอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะซึ่งหน่วยงานสำคัญอย่างสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NSA เนี่ยก็ไม่สามารถเรียกร้องขอดูข้อมูลได้อีกต่างหากโดย Proton Mail ค่ะเขาบอกว่าจะให้ใช้บริการฟรีค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้ออปชั่นเทพๆแล้วก็ต้องจ่ายเงินเดือนละประมาณ150 บาทค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อเปิดขอใช้งานได้เลยค่ะที่ protonmail.ch ค่ะแต่ว่าต้องรอคิวกันนานนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีคนเข้าไปขอที่จะใช้บริการเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รอแล้วก็อาจจะเบื่อเนี่ยเดี๋ยวกิ๊บไปชวนฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งกันดีกว่าค่ะกับ Radio นั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงสตรีมมิ่งแล้วเนี่ยเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่งั้นกิ๊บอธิบายง่ายๆค่ะสตรีมมิ่งค่ะก็คือการให้เช่าบริการแบบรายเดือนแล้วก็รายปีค่ะโดยเราเนี่ยนะคะก็จะสามารถฟังเพลงได้เนี่ยเป็นหมื่นๆแสนๆเพลงเลยค่ะในระยะเวลาที่เราเนี่ยจ่ายค่าบริการนั่นเองค่ะถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะที่Radio ค่ะผู้ให้บริการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งได้เปิดให้บริการเพิ่มในอีก9ประเทศและประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะซึ่งแบบสตรีมมิ่งนะคะอย่าง Radio เนี่ยก็มีเพลงให้ฟังกันหลายหมื่นเพลงเลยค่ะรวมไปถึงมีเพลงไทยด้วยค่ะอย่างอัลบั้ม Body Slam เนี่ยก็มีกันตั้งแต่อัลบั้มแรกยันอัลบั้มล่าสุดเลยค่ะทางด้านของค่าบริการนั้นนะคะถ้าฟังบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวคนเดียวเนี่ยก็จะอยู่ที่เดือนละ79 บาทค่ะแต่ถ้าใครอยากฟังบนมือถือ iPod หรือว่า iPad แบบออฟไลน์ได้ด้วยก็จะอยู่ที่เดือนละ159 บาทค่ะคลิปมาลองหารเฉลี่ยดูแล้วนะคะถ้าเกิดเราเนี่ยโอ้โหได้ฟังเพลงเป็นหมื่นๆเพลงแล้วก็จ่ายเนี่ยแค่วันละ3-5 บาทก็ถือว่าไม่แพงเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเข้าไปฟังเพลงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้บริการแบบฟรีในช่วงทดลองด้วยนะคะสามารถเข้าไปได้เลยค่ะที่ www.radio.com ค่ะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยฟังเพลงจนเพลินแล้วก็แบตหมดแล้วก็ตอนนี้ค่ะกิ๊บมีวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยชาร์จแบตได้เร็วขึ้นมาฝากกันด้วยค่ะปัญหาหลักของผู้ที่ติดสมาร์ทโฟนนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android เนี่ยนั่นก็คือแบตเนี่ยจะหมดเร็วมากเลยค่ะบางทีเนี่ยยังใช้ไม่ถึงวันแบตก็จะหมดแล้วแต่ว่าบางครั้งค่ะเราก็มีเวลาชาร์จแบตเดี๋ยวแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่ก็อยากได้ปริมาณเนี่ยให้เยอะที่สุดค่ะดังนั้นกิ๊บมีวิธีมาบอกค่ะข้อแรกเลยค่ะเปิดโหมดเครื่องบินนะคะหรือว่า Airplane Mode นั่นเองหรือปิดเครื่องก่อนชาร์จไฟค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะจะเป็นการปิดการเชื่อมต่อทั้งหมดของเครื่องในขณะชาร์จไฟทำให้ขณะนั้นเนี่ยเครื่องมีการใช้พลังงานที่ต่ำมากและชาร์จไฟเนี่ยก็จะได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ2ค่ะชาร์จผ่านที่ชาร์จที่เราได้มาค่ะโดยทั่วไปค่ะการชาร์จไฟด้วยที่ชาร์จเสียบกับปลั๊กไฟเนี่ยจะชาร์จไฟได้เร็วกว่าการชาร์จผ่านพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะว่าช่อง USB 2.0 บนคอมพิวเตอร์นะคะจ่ายไฟแค่ 0.5 แอมป์ค่ะและพอร์ต USB 3.0 หรือว่าพอร์ตสีน้ำเงินเนี่ยนะคะก็จ่ายไฟแค่ 0.9 แอมป์เท่านั้นเองในขณะที่ที่ชาร์จทั่วไปเนี่ยจะจ่ายไฟอยู่ที่1แอมป์ทำให้สามารถชาร์จไฟได้ไวกว่าค่ะข้อ3ค่ะใช้ที่ชาร์จที่สามารถจ่ายไฟได้เยอะขึ้นกว่าเดิมค่ะโดยทั่วไปค่ะที่ชาร์จสำหรับแท็บเล็ตเนี่ยจะจ่ายไฟอยู่ที่2แอมป์และบางครั้งถ้าใช้ที่ชาร์จสมาร์ทโฟนชาร์จเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยค่ะหรือว่าได้เนี่ยก็จะช้ามากๆเลยซึ่งในทางกลับกันนะคะถ้าเราใช้ที่ชาร์จสำหรับแท็บเล็ตกับสมาร์ทโฟนจะทำให้เราเนี่ยชาร์จไฟได้เร็วขึ้นถึง2เท่าแต่ว่าถ้าให้ปลอดภัยนะคะก็ควรที่จะซื้อที่ชาร์จของแท้เท่านั้นค่ะข้อ4ค่ะสำหรับ iPhone แล้วก็ iPad นะคะให้ชาร์จกับพอร์ต USB บนเครื่อง Mac ค่ะหากไม่ได้พกที่ชาร์จแบตที่เสียบกับปลั๊กไปไหนมาไหนด้วยเนี่ยนะคะการชาร์จ iPhone กับเครื่อง Mac ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเครื่อง Mac เนี่ยสามารถจ่ายไฟได้ถึง 1.1 แอมป์ทีเดียวทำให้ชาร์จได้เร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะมีตั้งหลายวิธีเลยนะคะยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเลือกไปใช้กันดูค่ะแล้วได้ผลยังไงเนี่ยก็อย่าลืมมาบอกกับกิ๊บได้นะคะใน Facebook สารสังเคราะห์นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บนึงค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตติดตามกันต่อนะคะกับกระแสของ Miss Universe Thailand ค่ะช่วงนี้ข่าวบันเทิงใช่แล้วจะหนีเรื่องไหนไปไม่ได้เลยนอกจากพระสมมงนะคะสมมงเออนะเป็นข่าวที่กำลังเป็นกระแสร้อนมาก
นี้นะคะกับเรื่องของ Miss Universe Thailand นั่นเองนะก็อย่างที่บอกเขาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าแบบไอ้ที่หนึ่งนี้ไม่เหมาะสมเลยอะไรพริ้งดูเหมือนกันเออแล้วไงแล้วไงอ่ะแล้วเมาเมาพริ้งก็ดูพริ้งก็ช็อกบอกตรงๆว่าใส่ตาพริ้งนะอันนี้พริ้งพูดนะอ่ะอันนี้พริ้งพูดใครไม่ได้ต้นพริ้งคือบ้าพริ้งรู้สึกว่าเวทีการประกวดปีนี้มีคนสวยและหน้าตาดีเยอะหุ่นเป๊ะเยอะทีนี้พิงก็เออก็งงนิดนึงว่าเอ๊ะก็มีคนสวยคนนี้หรือเปล่าทำไมคนนี้ถึงแดกไปแต่พิงก็มาคิดดูว่าเอ๊ะมันเป็นมุมมองของพิงคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใครเห็นอะไรสวยเหมือนกันหมดทุกคนหรอกดังที่คุณหญิงกฤติว่าวันนี้ด้วยขนาดข้าวพิงก็รู้สึกว่าเออพิงเนี่ยตัดสินเขาเลยแค่นี้ค่ะเหมือนพิงมีการเซฟตัวเองไว้ในตอนหลังนะนะนะซึ่งทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกอย่างที่พิงบอกว่าอุ้ยดูมีคนสวยหลายคนน่าจะเป็นคุณคนนี้นี่แต่พอผลประกาศออกมาปุ๊บนะคะก็มีการบอกว่าเงือบเงือบหลายคนไงเงือบกันนิดนึงนะคะซึ่งคนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยนะคะนั่นก็คือน้องฝ้ายเวรุรีดิเซียบุตรหมายเลข17นั่นเองส่วนรองอันดับ1เนี่ยนะคะสวยมากสวยพิงรู้สึกว่าเขาหน้าเหมือนนาตาลีเชโกวาเออคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันจริงๆหุ่นเหินแบบอุ๊ยเป๊ะเสียมากเลยนะคะก็คือหมายเลข27นะคะแอลลี่พิมพ์มงกตจันแก้วเองส่วนรองอันดับที่2ก็ได้แก่หมายเลข39ชื่อน้องน้ำเพชรสุพันนิภากฤตสนะสุวรรณก็เลยมีกระแสต่อต้านกันออกมารุนแรงมากเพราะว่าถ้าเกิดได้ดูเนี่ยนะคะเสียงเชียร์จะเชียร์แบบเอลี่เอลี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูแบบอุ้ยเหมาะสมสูงสง่าภาษาดีกริยาท่าทางคือโดดออกมาเลยใช่ไหมโดดออกมาเลยคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้เสียงที่เชียร์แซ่ซองในทีวีนึกว่าอันนี้สีเหลืองเขาไม่เชียร์ตัวน้าอะไรเงี้ยเลยอ่ะคือแบบดังมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นตัวเก่งมาตั้งแต่เริ่มประกวดตั้งแต่เก็บตัวอะไรอย่างงี้เลยสายกีดก็โฟลมากเขาเป็นคนที่เก็บตัวมา9ปีไอ้9เดือนปะ9เดือนใช่ย้ายมาอยู่เมืองไทยเรียนภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยเลิศเนาะมีข่าวออกมาว่าเนี่ยที่ได้อ่ะหุ่นก็ไม่ค่อยดีมากตัวอาจจะไม่ได้สูงเทียบกับระดับสากลอาจจะไม่โดดเด่นมากอย่างเงี้ยเด็กเส้นแน่เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเขาก็เคยเป็นพิธีกรอยู่ในรายการ Strawberry Cheesecake นั่นเองแล้วเร็วๆนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าเขากำลังจะได้เล่นละครกับช่อง3เลยแบบเอ๊ยยังไงเด็กเส้นหรือเปล่านะคะแต่ทางกรรมการเนี่ยเขาก็ออกมาค่ะปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องเส้นสายอย่างแน่นอนนะอันนี้บอกว่ากรรมการคัดสรรมาอย่างดีเขาคงมีเหตุผลของเขาน้องที่จะเลือกคนแบบนี้แต่ประเด็นที่สำคัญกว่านั้นก็คือเวทีนี้เนี่ยเขาต้องบอกว่าหาสาวงามที่มารยาทดีพูดจาเพราะชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กขุดคุยขึ้นมาว่าน้องเขาเนี่ยใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหยาบคายใน Twitter ส่วนตัวมีทั้งเรื่องการเมืองมีทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการบอกว่าขึ้นโพสต์ Instagram วันที่มาสมัครว่าแบบเอ้ยมาสมัครแบบงงๆฉันมาแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยมีคนสวยเต็มเบยมันเลยมีประเด็นอีกที่บอกว่ากรรมการน่ะแบบสกรีนมายังไงเนี่ยบอกว่าสกรีนมาอย่างดีแล้วทำไมหลุดให้คนแบบนี้เข้ามานะอ้าวแล้วเวลากับสกรีนนี้ต้องไปตั้งเช็คเลยใช่ไหมว่าเออคนนี้เขาเคยตั้งเซตัสอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็มีผลนะใครจะไปรู้ว่าหนึ่งเราจะดังขึ้นมางั้นกลับไปดูนะว่าตัวเองตั้งเซตัสอะไรบ้างเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่ดูดีดูดีหยอกเล่นซึ่งจะบอกว่าประเด็นที่เขาเนี่ยพูดจาไม่ไพเราะอะไรอย่างนี้เนี่ย CNN เนี่ยเขาก็หยิบข่าวนี้นำไปพูดถึงด้วยนะคุณพระเฮ้ยดังขนาดไปออก CNN เลยเหรออ้าวเวลาได้นางงามใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ต้องออกข่าวนางงามประเทศอื่นเขาจะแบบเอ้ย congratulation นะอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวเจอกันเขาก็แบบอาจจะไม่ได้เส้นจริงๆอาจจะไม่คิดว่าตัวเองจะได้จริงๆแต่แบบโอ้ในเมื่อได้มาแล้วอ่ะจะให้ทำยังไงเออต้องมาเผชิญนะนี่แต่ว่าจะบอกว่าหลังจากที่การประกวดเสร็จสิ้นนะน้องฝ้ายเนี่ยนะแล้วก็รองทั้ง5เนี่ยเขาได้ไป
สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งด้วยเขาก็บอกว่าต้องขอโทษแฟนๆนางงามและคนไทยทั้งประเทศนะคะในเรื่องการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพเป็นการใช้ถ้อยคำกับเพื่อนสนิทอาจจะด้วยความที่เป็นวัยรุ่นมีความคึกขนองไม่ใจตรองขอยืนยันว่าไม่ได้มีการล็อกตัวโดยจะเห็นจากการตอนประกาศนะคะว่าตนเองเนี่ยตกใจมากโดยที่ไม่ได้ดูเรื่องอะไรมาก่อนเลยค่ะและการได้รับตำแหน่งเพื่อโปรโมทละครมันคงไม่ใช่นะคะแล้วก็เพราะการแสดงละครเนี่ยก็เล่นแค่บทเล็กๆเป็นคนชายที่สนับสนุนนางเอกการรับบทนี้ถือเป็นเหมือนการฝึกงานของ The Strawberry Cheesecake ที่ต้องหาประสบการณ์จากบทเล็กๆมองว่าการรับบทเนี่ยไม่มีผลต่อตำแหน่งเลยแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้โอกาสนะคะแล้วจะพยายามฟิตหุ่นและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะเฮ้นี่คือสิ่งที่น้องพูดมาพูดยาวจังแล้วเขาเฮ้อย่างนั้นใส่ทีวีด้วยใช่ไหมเออไม่แน่ใจอันนี้บิดเบือนนะโดนสับได้เลยคุณไม่หลอกไม่หลอกตัดออกแล้วกันเนาะตัดออกแล้วจังหวะที่เห็นนะทีนี้ครับส่วนน้องแอลลี่นะคะรองอันดับหนึ่งเนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับน้องฝ้ายแบบ congrats นะครับแล้วบอกว่าตนเองแบบว่าเขาพูดไทยไม่ชัดอลิเมเซจายและกับโปรในครั้งนี้แล้วอลิชัวฝ้ายแบบอย่าอลิพูดออกมาค่ะพูดออกมาที่รู้สึก I think ฝ้าย isshould be winner yeah เขาบอกว่าอะไรนะเขาดีใจที่คนเชียร์เขาเยอะถึงเขาจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยฟินี่บ้างที่แบบมีคนตะโกนชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนแบบว่าน้องน้ำเพชรรองอันดับ2เนี่ยก็มีคนขุดภาพที่เธอใช้ขาทั้งสองข้างเนี่ยเกี่ยวเอวใช่หนุ่มคนหนึ่งเป็นการบอกถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะของเธอโดยน้องน้ำเพชรได้ชี้แจงว่าเป็นเพียงการแสดงในการประกวดหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ช็อกกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อวินาทีที่น้ำเพชรได้กล่าวว่าน้ำเพชรพร้อมที่จะเป็นคนดีมงกุฎเอ้ยน้ำเพชรแบบเฮ้ยมงกุฎมงกุฎหักน่ากลัวมากเออสะดุดเลยนะสะอึกเลยนะสะอึกเลยร่วงมาจนพิธีกรต้องแบบเอ้ยช่วยแก้สถานการณ์รีบถามคำถามต่อไปเลยนะครับใช่ส่วนในกรณีที่แบบว่ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยเป็นพิตตี้มาก่อนแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยเธอก็บอกว่าเออเป็นพิตตี้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าจะต้องนำเงินเนี่ยไปรักษาคุณแม่ที่ป่วยอยู่เขาก็ทำงานเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ทำสุจริตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออจริงจริงก็เรียกได้ว่าเป็นการประกวดนางงามที่ฮือฮาที่สุดเลยก็ว่าได้โอ้กระแสมาเต็มนะคะตั้งแต่ในการประกวดมาเรามาดูเรื่องการประกวดดีกว่าการประกวดเนี่ยเริ่มจากการประกวดนางสาวไทยเลยนะครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2527ค่ะเป็นการประกวดนางงามประมาณครับปี2543ค่ะได้มีการแยกการประกวดออกมาอีกเวทีนึงใช้ชื่อว่า Miss Thailand Universe นะคะโดยมีคุณแดงสุรางเปรมปรีเนี่ยเป็นผู้อำนวยการประกวดแล้วก็เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในการส่งนางงามไปเวที Miss Universe ยิ่งใหญ่อ่ะใช่ค่ะใช่ต่อมาเนี่ยองค์การนางงามจักรวาลนะคะมีมติให้ผู้ถือลิขสิทธิ์ในการในของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยกำหนดชื่อการประกวดและชื่อตำแหน่งนางงามของแต่ละประเทศโดยใช้คำว่า Miss Universe แล้วก็ตามชื่อด้วยประเทศนั้นๆก็เลยเปลี่ยนเป็น Miss Universe Thailand นะเพื่อส่งผู้ชนะเลิศนะคะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าประกวดนางงามจักรวาลนั่นเองจักรวาลที่แต่เนี่ยพอเห็นเขาประกวดกันหลายปีแบบโหประกวดกันมานานมากที่จะสงสัยว่าไอการประกวดนางงามเนี่ยเขาประกวดกันไปทำไมเออนั่นสิเดี๋ยวจะบอกให้นะคะการประกวดสาวงามนี้เนี่ยยุคแรกค่ะเขาจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ส่งเสริมงานฉลองรัฐธรรมนูญนั่นเองแล้วต่อมาเนี่ยก็ได้มีการจัดขึ้นเพื่อส่งผู้ชนะเลิศไปเป็นตัวแทนประเทศไทยและประกวดนางงามจักรวาลนั่นเองคือพอเขามีแบบเวทีระดับโลกปุ๊บเราก็ต้องเอ้ยส่งตัวแทนไปเหมือนกีฬาสีแหละส่งตัวแทนสีเหลืองสีแดงอะไรอย่างเงี้ยไปประกวดกันนั่นเองนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังได้จัดขึ้นเพื่อเป็นทูตวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวอีกด้วยก็ถือว่าเป็นการเทรดวัฒนธรรมกันอย่างนึงด้วยเนาะโปรโมทประเทศเรานิดนึงว่าเรามีการไหว้สวยนะอะไรอย่างงี้เออแบบอย่างบราซิลก็แบบเอ้ยเราเต้นได้นะเต้นซัมบ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เต้นโชว์แล้วก็ไปรำโชว์ไงเออสวยงามใช่แล้วนะคะส่วน Miss Universe คนปัจจุบันแล้วก็รองคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ยังออกมายืนยันนะคะไม่มีการสละตำแหน่งอะไรใดๆทั้งสิ้นหลังจากนี้คนก็ลุ้นกันมาว่าเอ๊ะมีกระแสมาเยอะแล้วเขาจะอีนี่ไหมไม่เขาบอกว่าเขาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะในการเลือกมันแล้วค่ะครับผมนะก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ละกันนะคะ
จบเรื่องดราม่ากันไปนะมาที่เรื่องนี้ดีกว่ามันสนุกเป็นเรื่องของนักร้องผู้ลุ่งลับไปแล้วคืนชีพไมเคิลแจ็กสันคืนชีพไมเคิลแจ็กสันราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับนะกลับมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งโดยเป็นการจัดการแสดงภาพ3มิติหรือที่เรียกกันว่าเทคโนโลยีโฮโลแกรมนะครับบนเวทีการประกาศผลรางวัล Billboard Music Award 2004ที่สหรัฐอเมริกาโดยไมเคิลแจ็คสันซึ่งอยู่ในชุดแจ็คเก็ตสีทองเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงสีแดงร้องเพลงพร้อมท่าเต้นมูนวอล์กอันลือลั่นด้วยเพลง A Slave to the RhythmYeah. พร้อมกับวงดนตรีบรรเลงสดโดยมีแดนเซอร์เต้นบนเวทีด้วยเขาบอกว่าเรียกเสียงฮือฮาจากคนทั้งโลกใบนี้นะครับชวนให้หวนคิดถึงราชาเพลงป๊อปที่เป็นตำนานและผู้เป็นที่รักนี้คือเหมือนเขาอยู่บนเวทีจริงๆเลยใช่เป็นสามมิติออกมาเลยเดี๋ยวนะไอโฮโลแกรมเนี่ยมันคืออย่างกะโฮโลแกรมถือเป็นการสื่อสารทางไกลแบบสามมิติที่ส่งผ่านภาพบุคคลจริงที่อยู่อีกที่นึงมายังอีกที่นึงได้สมมติแบบเว็บอยู่ที่โปรตุเกสโปรตุเกสไกลมากเว็บสามารถใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรมเนี่ยส่งสัญญาณภาพถ่ายตัวเองมาแล้วเป็นแบบเป็นเว็บสามารถในการนี้ได้เลยโดยต้องใช้กล้องในการสร้างภาพโฮโลแกรมถึง35ตัวแต่นี่ไม่ใช่ที่แรกที่มีบุคคลดังผู้ล่วงลับมาปรากฏตัวหลังจากที่เราได้เห็นแต่ในหนังเนาะแบบว่าอย่าง Star Wars หรือว่าแบบ Iron Man อย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าดูเป็นภาพสมมติของคนปรากฏขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับซึ่งนำมาใช้จริงใน CNN ที่เคยได้แบบว่านำโฮโลแกรมเนี่ยมาใช้ในช่วงที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับและโฮโลแกรมเนี่ยยังถูกนำมาใช้ออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการสร้างภาพตัวการ์ตูนขึ้นมานะครับตัวฮัตสึเนะมิกุนะครับที่ทุกคนเนี่ยใช้เป็นอย่างมากโอ้ไม่ก็แบบสามมิติอะไรอย่างเงี้ยออกมาร้องเพลงแล้วก็เล่นสนุกบนเวทีได้เป็นตัวการ์ตูนราวกับว่ามีตัวการ์ตูนนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเป็นภาพแบบสามมิติอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างสมจริงและอีกคอนเสิร์ตนึงนะครับของวงดนตรีชื่อดัง XJ Fan เนี่ยก็ได้ทำให้มือกีตาร์ที่เป็นขวัญใจแฟนๆเนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกลับมาเล่นบนเวทีได้อีกครั้งนึงเฮ้ยเลิศมากอ่ะอย่างน่าประทับใจคนลุกเนาะและที่ฮือฮากว่านั้นนะครับได้มีการทำราชา Rock and Roll หรือ Elvis Presley นะครับมาร้องเพลงคู่กับนักร้องดังอย่างCeline Dionนะครับอย่างแยกแยะไม่ออกว่าเฮ้ย Elvis ฟื้นขึ้นชีพจริงปะเนี่ยเคยหรือว่าซีรีส์นีออนเนี่ยดูเหมือนจริงน้อยกว่าเอลวิสเดี๋ยวก็คิดว่าไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ก็เนียนมากเดี๋ยวนะเอาปุ้ยถ้าเกิดเหมือนในหนังที่ปุ้ยบอกที่ว่ามันฉากแบบประชุมกันอะไรอย่างงี้ป่ะเออใช่ปุ้ยแค่อย่างนั้นเลยหรอใช่แต่ว่ามันทำอยู่ในเรื่องจริงใช่มันทำได้แล้วเก๋แต่ใช้กล้อง35ตัวนะก็ถ้าเกิดต่อไปพัฒนาเนี่ยเราก็ไปนู่นไปนี่ได้เราก็ยังมาถ่ายรายการที่นี่ได้อยู่เนาะเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะพัฒนาเทคโนโลยีมานะ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 อ่ะต่อไปมีเรื่องอะไรอีกจ๊ะอัปเดตหนังกันดีกว่าคนนี้เขาแบบว่าชอบในหนังพูดก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องพูดดีพูดดีพูดดีกีฟพูดมีสาระมาอยู่ฝั่งเราให้พี่ต้องด่าไปค่ะไปอัปเดตหนังกันค่ะพี่ไม่รู้เลยอ่ะโอ้โหเดือนนี้เป็นเดือนแห่งภาพยนตร์มหางงมหากาพย์มี2เรื่องมาแนะนำด้วยกันซึ่งแบบเรื่องแรกเนี่ยเป็นภาพยนตร์มหากาพย์ที่เป็นความภูมิใจของโอ้ภูมิภาคเอเชียของเรานะครับเป็นภาพยนตร์ที่มันส์ระห่ำแอคชั่นนั่นคือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าThe Red to Berendal. Cuma beberapa bulan. Kamu nggak boleh tahu aku ada di mana. Dan aku nggak boleh dekat kamu. Nah, kalau kita mau membersihkan kota ini dengan bersih, kita harus tangkap mereka. Nama-nama yang penting.Thank you.
ป็นภาพยนตร์สัญชาติอินโดนีเซียนะครับต้องไปดูกันนะเขาบอกว่ามันสุรห่ำกว่าภาคที่แล้วซะอีกส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเป็นภาพยนตร์มหากาพย์ที่ปวงชนชาวไทยแล้วก็ประชาชนชาวไทยเนี่ยเฝ้ารอคอยนั่นก็คือตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค5ตอนยุทธหัตถีโอ้โหดูหนังตัวอย่างแล้วเราขนลุกนะมีช้างด้วยนะดูแบบว่าอลังการงานสร้างแล้วก็โปรดักชันเนี่ยระดับโลกเลยจริงๆนะครับไปดูกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้ตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค5ตอนยุทธหัตถีโอเปียบาเย็นหวังล่อให้กองทัพอโยธยาอ่อนแอลงจะนำกำลังเข้าปลุกค่ายประชิดกำแพงพระนครไม่ช้าอโยธยาก็จะแตกเกียรติผู้นี้เชี่ยวชาญการยุทธบนหลังช้างยิ่งนักหากพระองค์ต้องกระทำยุทธหัตถีการอันคิดว่าจะเป็นต่อก็จะกลับเป็นรองหากอโยธยาพลาดพลั้งเสียทีคงไม่อาจพลิกฟื้นคืนคงเอกราชได้อีกคงต้องตกเป็นข้าช่วงใช้หงสาวดีไปชั่วกาลปานาพ่อพายชายานุภาพมาร่วมแรงรวมใจรุกรบกันกับข้าเร่งบุกเข้าชิงชนนำชัยมาให้ข้าและชาวสยามทั้งผองเถิดแค่ดูหนังตัวอย่างอ่ะก็รู้สึกฮึกเหิมและรักชาติขึ้นมาเลยเฮ้มาแล้วมาแล้วมาดูกันว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้มีอะไรฮิตบ้างมาแล้วนี่ไงไม่ไม่ไม่อันนี้หรอเอาไปเลยจ้าเอาไปเลยจ้าก็มีคลิปออกมาเรื่อยๆไงแล้วก็ตามดูอยู่เรื่อยๆเหมือนนวดอกนะอันนี้เคยเห็นหรือเปล่างูเขมือบเต่ายักษ์งูกินเต่าได้ไงงูกินเต่าเออก็นั่นน่ะสิตอนนี้มันมีการแบบว่าแชร์มากๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Facebook เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็บางคนก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันโห Amazing มากแต่เต่ามันตัวใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่เออกระดองเต่าแล้วก็ดองมันแข็งเพราะว่างูมันแบบอยู่ตัวอะไรอ่ะนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาก็เชื่อกันไปนะคะว่าเอ้ยเนี่ยงูกินเต่าเนี่ยมันตัวใหญ่มากเต่าก็ตายงูก็ตายไปด้วยเลยจริงสารอะไรอย่างนี้จนเป็นที่ฮือฮากันอย่างมากๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็แปลกใจค่ะว่าเอ๊ะแล้วอยู่ดีๆงูมันจะไปกินเต่าทำไมบางคนเนี่ยเขาก็เชื่อค่ะว่าสัตว์ทั้งสองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวปลอมเป็นของที่ทำขึ้นมาไม่ได้มีจริงๆสรุปมันจริงหรือปลอมอยากรู้นะสิยังไม่เฉลยแต่ก็กำลังจะเฉลยแล้วแหละเฉลยเฉลยเฉลยเลยซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการออกมาเปิดเผยความจริงแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะภาพที่เห็นดังกล่าวเนี่ยมันเหมือนจริงมากเลยนะคลิปเห็นแล้วเขาเป็นประติมากรรมผลงานของอาจารย์ชัชวาลอ่ำสมคิดที่เขาเนี่ยสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อถึงความโลภกิเลสความกระหายที่เกินตัวของมนุษย์ได้รับรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติด้วยเมื่อปี2556นั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยผลงานอันนี้ผลงานอันนี้นะคะตั้งโชว์อยู่ที่อาคาร Jewelry Trade Center ของถนนสีลมนั่นเองก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่มีงูเข้าไปกินต่อจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยมันแชร์กันเยอะไงกิ๊บเห็นกิ๊บก็เชื่อนะก็เขาแชร์กันมาก็หูจริงเหรอมันกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อคนง่ายไงก็ไม่รู้จะตอบอะไรก็ถ้าเกิดต่อไปนี้ไม่รู้ว่าถ้าเกิดต่อไปนี้เนี่ยจะแบบดูข่าวดูอะไรก็เช็คกันนิดนึงนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าหลังจากที่พอแบบคนที่พวกแชร์กันเนี่ยทราบความจริงว่าอ้าวไม่ใช่ของจริงหรอ
เออก็ยังไปว่าเขาอีกว่าเนี่ยอย่างนี้นิสัยไม่ดีเป็นการปั่นกระแสหลอกลวงให้คนอื่นสนใจแน่ๆเลยอ่ะต่อมาะนะคะเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องที่เขาแชร์กันทั่วโลกเลยยังไงยังไงว่าทำไมแบทแมนถึงเศร้าแบทแมนไหนแบทแมนนี่แหละตัวละครแบทแมนแต่แบทแมนเขาก็เศร้าของเขาอยู่แล้วนะแต่ทำไมเขาถึงแฮชแท็กกันว่าแซดแบทแมนไงกำลังเป็นกระแสฮอตฮิตในโลก Twitter มากว่าทำไมแบทแมนถึงเศร้าและทำไมคนถึงติดแฮชแท็กว่าSad Batman พร้อมกับภาพของ Batman เวอร์ชันล่าสุดนะครับที่มีร่างบึกบึนและท่าทางเศร้าหมองนะครับอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ชวนเศร้านะครับนอกจากเหล่าแฟนๆของ Batman แล้วนะครับยังมีคนดังอีกมากมายนะครับรวมถึงสตรีหมายเลขหนึ่งอย่างมิเชลโอบามาก็ยังตามติดกระแสแชร์ภาพ Batman ที่แบบโอ้โหที่เรากำลังตามฟอลโล่กันอยู่ด้วยนะครับซึ่งเทรนด์นี้ฮิตมาจากคู่กับภาพยนตร์เรื่องBatman vs Superman นะครับหรือว่า Man of Steel 2นะครับย่าแซ็คสไนเดอร์นะครับได้ทีภาพ Batman นะครับพระเวอร์ชันพระเอกหนุ่มเบนแอฟเฟล็กนะครับที่ยืนอยู่ข้างยานพาหนะคู่ใจอย่าง Batmobile นะครับในลักษณะที่เงียบขรึมนะครับทำให้หลายคนเนี่ยเข้าใจว่า Batman ภาคนี้จะต้อง so sadsaddest หรือว่าเศร้าที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับและเหล่าแฟนคลับแบทแมนเนี่ยก็ออกมาตอบคำถามให้ว่าแบทแมนเวอร์ชันนี้มากขึ้นปนเศร้าเป็นเพราะว่าบรูซเวย์นะครับแบทแมนในตอนแบบที่เป็นมนุษย์เนี่ยคือเขาสูญเสียทั้งพ่อและแม่อีกทั้งความแบบกลัวในอดีตที่มีต่อค้างคาวก็คือแบบทุกอย่างมันถาโถมตัวละครตัวนี้ อย่างมากเลยก็นั่นก็เป็นที่มาว่าทำไมชายน่าสงสารใสๆนะคะนั่นก็คือที่มาว่าทำไมแบทแมนเนี่ยถึงไม่ค่อยยิ้มเวลายืนอยู่แบบในชุดยอดมนุษย์ขาขาวยิ้มไม่ได้มันติดกิฟต์กิฟต์ทำลายทุกอย่างที่เราพูดทำให้คนไม่เชื่อถือเราไม่ใช่ค่ะแต่ว่าแบทแมนเศร้าจริงๆเศร้าจริงๆใครว่างๆก็ลองแบบว่าเซิร์ชดูแฮชแท็กแซดแบทแมนเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใครกดรูปอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่เพราะเราจะได้ดูภาพยนตร์แบบเต็มๆก็เดือนพฤษภาคมปี2016โน่นมีเรื่องอะไรต่อไหมมีเรื่องอะไรต่อไหมเรื่องของแบทเรื่องนี้ไม่เศร้าแล้วเป็นเรื่องแบบว่าจริงเหรอโรแมนติกน่ารักหนุ่มซาอุค่ะเข้าไทยไม่ได้แต่แฟนพาเที่ยวทั่วไทยเข้าประเทศไทยไม่ได้แล้วแฟนจะพาเที่ยวทั่วไทยได้ยังไงมันมุดดีหรือเปล่ามุดดีหรือเปล่ามาฟังกันเนี่ยซึ่งแฟนสาวไทยคนนี้นะคะฝ่ายชายเนี่ยเขาเป็นคนซาอุดิอาระเบียแท้ๆเขาไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้เพราะว่าเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันแบบอันนู้นอันนี้ไงอันนู้นอันนี้เปราะบางนิดนึงใช่มันแบบว่ายืดเยื้อมานานนะทำให้ทางซาอุดิอาระเบียค่ะเขาประกาศห้ามพลเมืองซาอุเนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยนอกจากว่าจะถือวีซ่าทำธุรกิจเท่านั้นนะแล้วคนไทยเองค่ะก็ห้ามเข้าซาอุเช่นกันนอกจากจะเป็นชาวมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดจะไปต้องมีผู้ชายไปด้วยใช่แบบพ่อจริงเหรอใช่เขาแบบจริงจังอ่ะจริงจังอ่ะใช่ไหมทีนี้ก็เลยเป็นอุปสรรคที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยมาพบกันบ่อยๆไม่ได้นะคะหรือว่าหญิงก็ไปหาผู้ชายไม่ได้ใช่ไปหาเราไม่ได้ใช่ฝ่ายหญิงเนี่ยจึงทดแทนเวลาด้วยที่หาถ่ายไปด้วยการถ่ายรูปเอารูปของผู้ชายเนี่ยไปเที่ยวด้วยทุกครั้งแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กับที่ต่างๆไปเที่ยวจะได้มีรูปคู่ไงใช่ไปเที่ยวด้วยกันอย่างนี้นะค่ะแล้วก็จะโพสต์ข้อความดีๆลงไปใน Instagram ที่ชื่อว่าอะไรอ่ะปุ้ยอับดุลลา wish you were here อับดุลนะตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะเรียกได้ว่าอับดุลลาคนนี้เนี่ยอาจจะได้เที่ยวทั่วไทยก่อนคนไทยหลายๆคนซะอีกทั้งคู่เนี่ยพบกันที่ประเทศเกาหลีใต้คือเธอเนี่ยได้ทุนไปเรียนต่อค่ะส่วนฝ่ายชายเนี่ยกำลังเรียนปริญญาโทอยู่ที่นั่นไปเจอกันแล้วก็เลยได้มากันไปเจอกันที่ประเทศกลางๆเลยดีกว่าใช่ใช่อย่างนี้เวลาจะไปเจอกันก็ต้องไปเกาหลีน่าจะไปเจอที่ก็ดีนะมีประเทศกลางแต่ว่าที่เขาจะมาไทยไม่ได้เพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยยังเหมือนกับว่ายังแบบระดมทุนไม่พอที่จะมาเปิดธุรกิจอะไรอย่างงี้ก็ต้องรอไปก่อนนะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวกันไปโอ้โหฟังมาแล้วแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับความรักของทั้งคู่นะครับยิ่งรักกันมากเลยเนาะใช่ยิ่งมีอุปสรรคบางทีมันทำให้ยิ่งรู้นะว่าเรารักกันมากแค่ไหนถ้าเกิดใครมีเรื่องราวที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจหรืออะไรแบบนี้อยากจะเอามาเล่าก็สามารถเอาไปโพสต์ลงได้นะคะใน Facebook ของรายการสารสังเคราะห์นั่นเองเอามาแชร์กันเยอะๆใช่
นะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาซะแล้วแต่ไม่เป็นไรครับพบกับพวกเรา3คนบวกแอมแปร์ในที่หน้าเป็น4คนจะมาหรอจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ว่าขี้เกียจจะไม่มาก็ไม่มาซะอย่างนั้นเนาะโอ้ยนี่ไม่รู้มาก็ไม่เหมือนหลับอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยอย่างเงี้ยหนูจะบอกเจ้ก็ต้องโดนซะหน่อยเจ้รู้ตัวอยู่แล้วนะฮะสำหรับวันนี้ปุ้ยครับคิวค่ะเดฟค่ะพิงอ่ะเฮ้ยลาไปก่อนใช่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ